ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของตัว Safety Index Future ยังคงได้รับแรงหนุนจากในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็น่าจะมีการรีบาวด์ได้ต่อแต่ว่าถ้ามองในส่วนของปัจจัยที่จะเข้ามาสนับสนุนในเชิงพื้นฐานเนี่ยก็ยังคงไม่เห็นปัจจัยบวกที่มีความชัดเจนนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยถ้ามองในส่วนของแรงขายของนักลงทุนต่างชาติเองใน Safety Index Future ก็ยังคงมีออกมาต่อเนื่องอีก 1,600 สัญญาเมื่อวานนี้พร้อมกับการขายออกมาของฝั่งของหุ้นเองเนี่ยก็ยังสูงถึง 2,377 ล้านบาทสำหรับการซื้อขายเมื่อวานโดยทั้งนี้ก็ยังคงอยู่ภายใต้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์หนี้ในยุโรปที่ดูเหมือนว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่รายงานออกมาล่าสุดจากเยอรมันในส่วนของตัวเลขภาคการผลิตเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอก็ยิ่งเพิ่มความกังวลในเรื่องของผลกระทบจากวิกฤตหนี้ในรอบนี้ต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจในแถบยูโรโซนขณะที่ความกังวลต่อเศรษฐกิจของจีนเองเนี่ยก็ยังคงมีเข้ามาทำให้นักลงทุนเนี่ยมองว่าอาจจะยังมีความไม่มั่นใจในการกลับเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนื่องจากก็มองว่ายังไม่มั่นใจว่าจะเห็นการรีบาวด์กลับของตลาดทั้งในฝั่งของหุ้นเองหรือว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนื่องจากว่าก็ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ในแถบยูโรโซนส่วนเอช่า 0M12 วันนี้เนี่ยก็น่าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบดังกล่าวแล้วก็มองว่าการดิ่งตัวกลับยังน่าจะติดแถวๆบริเวณ790จุดแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยความผันผวนน่าจะมีมากขึ้นตามลำดับก็แนะนำว่าในจังหวะที่ดิ่งตัวกลับขึ้นไปแต่ว่าไม่ผ่านระดับ790จุดเนี่ยสามารถเข้าไปเทรดดิ้งในฝั่งช็อตได้เพื่อรอทำกำไรเมื่อปรับตัวลงมาบริเวณ775จุด770จุดอีกรอบโดยในส่วนของ Safety Index Option เองถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ใกล้ๆระดับ1เท่าแต่ว่าในส่วนของ Put Call Open Interest เนี่ยก็ยังอยู่ที่ระดับเหนือ1เท่าโดยถึงแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยจะปรับตัวลดลงมาแต่ก็ถือว่าลงมานิดหน่อยอยู่ที่ระดับ 1.25 เท่าโดยมี Priority โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่า Put Option ต่อเนื่องเป็นวันที่12ก็ยังสะท้อนแนวโน้มหลักที่เป็นขาลงแต่ว่าระหว่างวันก็ยังคงแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนโดยทั้งนี้เนี่ยการรีบาวด์ของ Safety ในระยะสั้นเองเนี่ย อาจจะยังติดแถวๆแนวต้านบริเวณ 790-800 จุดก็ยังแนะนำให้ถือสถานะลองพุทสัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใช้สิทธิ์770จุดต่อไปได้ส่วน Single Stock Future วันนี้แนะนำให้ปิดสถานะช็อตในส่วนของบ้านปู M12X ออกไปก่อนหลังจากที่เห็นการฟื้นตัวของราคาบ้านปู M12X เมื่อวานนี้พร้อมกับในส่วนของเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modified Stochastic เริ่มกลับมาให้ค่าสัญญาณบวกก็มองว่าช่วงนี้ค่อนข้างผันผวนแล้วก็อาจจะมีรีบาวด์ได้ต่อในวันนี้ส่วน อีก2ตัวที่แนะนำคือไทย M12 หลังจากที่เมื่อวานราคาปิดปรับตัวขึ้นพร้อมกับได้รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่เข้ามาเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าแล้วก็ในส่วนของเครื่องมือ RSI เนี่ยกลับมาให้ค่าสัญญาณบวกโดยมีปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของกำไรในไตรมาส1ที่ดีกว่าคาดเล็กน้อยก็อาจจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาในระยะสั้นแนะนำให้เข้าเปิดลองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 20.50 บาทส่วน QHM12X ก็เมื่อวานปิดปรับตัวขึ้นโดยกราฟแท่งเทียนเนี่ยเกิดรูปแบบแฮมเมอร์แล้วก็ได้รับแรงหนุนจากเครื่องมือ RSI ที่กลับมาให้ค่าสัญญาณบวกก็มองแนวโน้มมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1.58 ถึง 1.62 บาทก็ให้เข้าไปเปิดลองได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1.51 บาทสำหรับในส่วนของ Commodity Future วันนี้มองแนวโน้มก็ในส่วนของตัวราคาทองคำก็ช่วงนี้ค่อนข้างจะผันผวนโดยเมื่อคืนนี้ปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับประมาณ 1,577 เหรียญต่อออนซ์แต่ว่าก็ช่วงเช้านี้เนี่ยเห็นการปรับตัวร่วงลงกลับมาอีกครั้งอยู่ที่ระดับประมาณ 1,555.62 เหรียญต่อออนซ์ก็ใกล้เคียงกับระดับการซื้อขายในภาคกลางวันเมื่อวานนี้ของตลาดโกลฟิวเจอร์ในบ้านเรา
ส่วน Spot Silver เองก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 28.06 เหรียญต่อออนทั้งนี้ถึงแม้ว่าในส่วนของกองทุนขนาดใหญ่อย่างกองทุน SPDR Gold Trust มีการปรับเพิ่มการถือครองทองคำขึ้นอีก 2.11 ตันมาอยู่ที่ระดับ 1,270.26 ตันแล้วก็กองทุน iShares Silver Trust เนี่ยมีการปรับเพิ่มการถือครองโลหะเงินเพิ่มขึ้น 15.09 ตันมาที่ระดับ 9,664.30 ตันก็มองว่าน่าจะมาจากราคาที่ค่อนข้างผันผวนแล้วก็ในช่วงที่อ่อนค่าลงไประหว่างวันก็อาจจะมองเป็นโอกาสในการเข้าไปถือสถานะในส่วนของโลหะมีค่าทั้ง2ตัวแต่ว่าทิศทางหลักเนี่ยก็ยังมองว่ายังไม่ได้เปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงก็ยังคงมีโอกาสที่จะเห็นการอ่อนค่าถ้ามีปัจจัยลบเข้ามากดดันเพิ่มเติมขณะที่ในส่วนของ CME Group ซึ่งเป็นตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยได้มีการประกาศปรับลดอัตราการวางมาร์จิ้นในการซื้อขายสัญญาทองคำรวมถึงน้ำมันเบนซินซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังตลาดปิดทำการวันที่19พฤษภาคมก็มองว่าอาจจะเข้ามากระตุ้นแรงซื้อของนักลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ของสหรัฐได้ในช่วงสั้นๆในช่วงนี้เนื่องจากว่าก็มองในส่วนของราคาที่ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากก็อาจจะมีนักลงทุนที่สนใจจะเข้าไปถือทองคำเพื่อการลงทุนในระยะกลางหรือว่าระยะยาวขณะที่มองในส่วนของราคาทองคำเองก็อาจจะได้รับแรงหนุนบางส่วนจากรายงานที่มีออกมาของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในเรื่องของธนาคารกลางที่เข้าถือครองทองคำมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนหลังจากที่ในส่วนของฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีการเข้าซื้อทองคำครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า4ปีส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent เนี่ยวันนี้มองแนวโน้มน่าจะมีการรีบาวต่อเนื่องได้หลังจากที่ล่าสุดในส่วนของการหารือระหว่างชาติมหาอำนาจแล้วก็ในส่วนของอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งในเรื่องของการทดลองนิวเคลียร์เนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อยุติที่ออกมาในเชิงบวกแล้วก็จะมีการหารือกันไปจนถึงเดือนมิถุนายนซึ่งจะมีการประชุมอีกครั้งในช่วงประมาณกลางเดือนที่กรุงมอสโกก็ดูเหมือนว่าในเรื่องของประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะกลับมาเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกได้เหมือนกันในช่วงนี้ทำให้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ช่วงเช้าก็มีการดิดกลับขึ้นมาอยู่แถวๆบริเวณ 107.56 เหรียญต่อบาร์เรลก็มีโอกาสที่จะดิดตัวขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 108-109 เหรียญต่อบาร์เรลขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันเองเนี่ยยังได้รับแรงหนุนจากในส่วนของแนวโน้มการส่งออกน้ำมันทางทะเลของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกยกเว้นแองโกลาแล้วก็เอกวาดอร์ที่อาจจะปรับตัวลดลงในช่วงสิ้นสุดวันที่9มิถุนายนโดยมองว่าอาจจะลดลงประมาณ 24,000 บาร์เรลต่อวันโดยทั้งนี้เป็นการคาดการณ์จากบริษัท Oil Movement ขณะที่ในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยอาจจะยังเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั้ง3ตัวอยู่บางส่วนทำให้แนวโน้มการเคลื่อนไหวของสินค้าโภคภัณฑ์ทั้ง3ตัวเนี่ยอาจจะยังค่อนข้างผันผวนโดยเฉพาะในส่วนของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินส่วนค่าเงินบาทอ่อนค่าลง 0.06 บาทมาที่ระดับ 31.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้ก็ยังคงเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของโกลฟิวเจอร์ซิลเวอร์ฟิวเจอร์แล้วก็ออยล์ฟิวเจอร์ส่วนกลยุทธ์การลงทุนเนื่องจากมองแนวโน้มการแหว่งตัวค่อนข้างผันผวนสำหรับในส่วนของ GFM 12แล้วก็ GF10M 12ดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการเข้าไปเทรดดิ้งลองในสั้นๆในจังหวะที่ GFM 12เนี่ยอ่อนค่าลงมาแต่ไม่หลุดระดับ 23,300 บาทในระหว่างวันส่วน Silver Future เองหลังจากที่แนะนำให้ปิดสถานะช็อตออกไปเมื่อคืนนี้แล้วก็แนะนำให้เทรดดิ้งลองก็วันนี้เนี่ยแนะนำเป็นการ
ก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบ870ถึง912สำหรับในส่วนของ SBM 12ส่วน Brent Crude Oil Future แนะนำให้เทรดดิ้งลอง BRM 12ตามการดิดตัวกลับในระยะสั้นทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 3,320 บาทมองแนวโน้มมีโอกาสขึ้นไปทดสอบระดับ 3,400 บาทในวันนี้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์